นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้หัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นเป็นอุบายสำคัญคือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นั่งสมาธิภาวนามากมายแต่ว่าไม่ทำให้จิตใจของพระองค์กล้าหาญเมื่อมานั่งขัดสมาธิเพชรยังกำลังจิตของพระพุทธเจ้ากล้าหาญชาญชัยสามารถไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะการนั่งก็เป็นท่าทางอันหนึ่งที่จะยังจิตใจให้สามารถอาถรรพ์แต่ว่าการนั่งนั่นแหละเราก็ต้องพินิจพิจารณาถ้ากิเลสง่วงเหงาเหานอนไปนั่งมากก็ยิ่งไม่รู้เรื่องต้องเดินจงกรมเดินจงกรมก็เดินให้เหมือนกับพระสมัยก่อนโน้นท่านได้สำเร็จมรรคผลในอิริยาบถเดินจงกรมคือท่านเดินจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้คิดดูทีว่าท่านเดินนานขนาดไหนเอาจนเท่าแตกหนังเท่าแตกเมื่อหนังเท่าแตกแล้วท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรต้องคลานเอาเอาเข่าลงไปแทนเท้าเอามือลงไปแทนทานภาวนาพุทโธในทางจงกรมในพื้นแผ่นดินปัดกวาดสะอาดสะอาดแล้วท่านก็เดินกลับไปกลับมาคานกลับไปกลับมาตอนคานภาวนาพุทโธนานเท่าไรก็ไม่รู้แหละจนเข่าแตกมือแตกเท่าแตกเลือดไหลคานไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรว่ามีทางใดที่จะทำต่อไปอีกท่านก็คิดได้ว่าตอนนอนลงกลิ้งออกตอนนอนยาวขวางทางจงกรมแล้วก็กลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดหัวจงกรมสุดทางแล้วก็กลิ้งกลับมาภาวนาพุทโธตอนที่มาถึงขั้นกลิ้งเอานี่แหละไม่แตกที่ไหนเพราะว่าความหนักมันเท่าๆกันแต่คนเราสมัยนี้ยังไม่เห็นองค์ใดผู้ใดมีความเพียรถึงขนาดนั้น
บางองค์ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ไม่ได้เดินแม้แต่ก้าวเดียวก็มีแต่องค์นั้นแล้วว่าเดินมากจนอะไรอะไรก็แตกพอนอนแล้วก็ไม่แตกกลิ้งแล้วภาวนาไม่ท้อไม่ถอยคือท่านฝึกจนสติความระลึกได้ไม่หลงไม่ลืมจึงได้สำเร็จมรรคผลในเวลาเดินจงกรมทีนี้คนเราสมัยนี้นะมันเข้าหลักที่ว่าองค์หนึ่งได้สำเร็จในปากเสือองค์สำเร็จในปากเสือนั้นคือว่าเวลาอยู่วัดอยู่วัดอยู่ถ้ำอย่างพวกเราเนี่ยมันสบายคืนไหนวันไหนก็ไม่ค่อยตั้งใจนอนเป็นส่วนมากทีนี้มันก็สบายกายก็สบายแต่ว่าจิตมันไม่สบายเพราะจิตมันไม่ได้ภาวนาเมื่อออกพรรษาฝนหยุดตกหลวงพี่หนุ่มสี่ห้าองค์ก็ชวนกันไปทุดงภาวนาในป่าไปลุกขมูลสมัยก่อนโน้นมันเป็นสมัยเสือกินคนไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้คนกินเสือไปเดินจงกรมภาวนาในป่าเหน็ดเหนื่อยแล้วก็นอนจำวัดไปประมาณเที่ยงคืนเกิดมีเสือโคร่งมาตะคบองค์หนึ่งร้องโวยร้องวายขึ้นมาให้พวกเพื่อนช่วยพวกเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาจุดไฟมาถึงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของจะช่วยได้เสือโคร่งมันตะคบหลวงพี่องค์หนึ่งล่ะร้องให้ช่วยเพื่อนทั้งสี่องค์ก็มาช่วยบอกว่าใครไปช่วยท่านไม่ได้นะไปใกล้ก็ไม่ได้ต้องอยู่ห่างๆพอดีร้องใส่ได้ยินท่านเรียนทำกรรมฐานมาอย่างไรก็ให้เจริญภาวนาแล้วไม่มีใครไปช่วยท่านได้ทั้งสี่องค์ที่เสือไม่ตะคบร้องเป็นเสียงเสียงเดียวบอกอย่างนี้แหละให้ภาวนาลูกเดียวไม่มีทางแก้ชีวิตของท่านนะมันจบเท่านี้แล้วไม่เหลือไปได้แล้วถ้าพระองค์ใดหันไปช่วยมันก็จะเอาเป็นองค์ที่สองเพื่อนตายไม่มีเพื่อนกินพอได้ตั้งใจได้มันเราเนี่ยมันถึงขั้นตายแล้วนึกภาวนาได้แล้วมันสงบเสียงไปพักหนึ่งเสือก็ไม่ได้ถอยแล้วมันไม่รู้จักบุญจักบาปยังนะเสือกัดกินพวดเรื่อยแล้วตามว่ามันกินแต่เท้าแต่ตีนแข้งขึ้นมาขาขึ้นมายังไม่ถึงท้องเลยได้สำเร็จในปากเสือปงกรรมฐานตกนี่คือว่าเวลาอยู่ดีสบายในที่สบายไม่เร่งภาวนาเมื่อเข้าที่คับขัน
ก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนามันก็ได้ฉะนั้นถ้าองค์ไหนเกียจค้านภาวนาล่ะให้ระวังเดี๋ยวจะได้ไปสำเร็จในปากเสือแย่ไปเลยแต่มันสำเร็จจริงๆมันก็ไม่แย่ยิ่งทำให้ได้เข้านิพพานง่ายไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลยากเข้านอนในท้องเสือแล้วก็ไปนิพพานเลยไม่มีอะไรที่จะช่วยได้เท่ากับการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเมื่อนั่งสมาธิภาวนาสมถกรรมฐานเต็มที่วิปัสสนากรรมฐานเต็มที่จนจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงแล้วตายกับยังมันก็เท่าๆกันท่านเลิกได้ท่านละได้ท่านปล่อยวางได้แล้วไม่ไปทุกข์กับธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายฉะนั้นเราทุกดวงใจให้พากันเอามาคิดมาอ่านจะได้เร่งรีบปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องไปรอว่าให้แก่ชราเสียก่อนเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่ต้องว่าอย่างไรจะตั้งจิตตั้งใจได้เลิกละความโกรธโลภหลงได้ให้เร่งทำถ้ามันคับขันเข้ามาจริงๆมันไม่มีเวลาเราต้องเอามันก่อนนั่งภาวนาก่อนแม้ยังเด็กยังหนุ่มอยู่ก็อย่าไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจไม่ต้องไปรอให้มันแก่พระสาวกในครั้งพุทธกาล7 ขวบคน7 ขวบสมัยครั้งพุทธกาลครั้งพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพ7 ขวบท่านก็ภาวนาเป็นไปได้เพราะท่านตั้งใจท่านเอาจริงๆเราทุกคนก็ให้พากันตั้งใจเด็กก็ไม่ให้สำคัญว่าเรายังเด็กยังหนุ่มหรือแก่ชราแล้วก็ไม่ให้ติดให้ข้องคำว่าแก่ชราธรรมดากิเลสมารสังขารมารมารในหัวใจคนเรามันคอยหาทางแก้ถ้าแก่ชราก็ว่าปวดหลังปวดเอวนั่งภาวนาไม่ได้หูไม่ดีตาไม่ดีกำลังวังชาไม่แข็งแรงภาวนาไม่ได้มันเป็นข้อแก้ตัวทั้งนั้นไม่ให้มันมีข้อแก้ตัวให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนาเอาจนสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้ได้ไม่ให้ใจมันท้อแท้อ่อนแอพระพุทธเจ้าท่านทำได้ปฏิบัติได้ท่านก็เนื้อหนังมนุษย์เหมือนเราเราทุกคนก็เนื้อหนังของมนุษย์ทำไมเรามายึดมั่นถือมั่นเกินไปไม่นั่งภาวนาไม่เดินจงกรมไม่ปฏิบัติบูชาให้มันเข้มแข็งไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไปช่วยก็ช่วยไม่ได้ช่วยคนไม่ตั้งใจพระพุทธเจ้าช่วยได้ก็คือว่าคนตั้งใจคนภาวนาคนเอาจริง
เมื่อได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายแล้วก็ตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาขัดข้องก็ศึกษาเข้าใจแล้วก็ทำเอาจริงๆเมื่อทำจริงๆปฏิบัติจริงๆมันจะเหลือวิสัยไปไม่ได้อยู่ในวิสัยทุกคนจะต้องทำได้ปฏิบัติได้คือใจไม่ท้อแท้อ่อนแอร่างกายนี้มันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามันมีความแก่ความชราชำรุดทรุดโทรมเป็นธรรมดาผมดำแก่มาผมขาวเมื่อเด็กเมื่อนมกำลังกายแข็งแรงเนื้อหนังมังสังเต็มไปหมดเมื่อแก่เท่าชราเหี่ยวแห้งกำลังวังชาไม่ดีลุกก็ปวดเข่านั่งก็ปวดเข่าลุกก็ร้องโอยนั่งก็ร้องโอยฉะนั้นใจไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนกับสังขารจิตใจให้อยู่เหนือสังขารเมื่อมีความทุกข์ไม่ต้องบ่นให้อดทนเอาอะไรทั้งหมดถ้ามีความอดความทนมีขันติความอดทนย่อมได้ชัยชนะคนที่ไม่มีความอดทนเจ็บอะไรเป็นอะไรก็บ่นไปก่อนอันนั้นแหละเรียกว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยหนึ่งก็เป็นมากถ้าถึงคราวเป็นมากก็ตายไปเลยเพราะไม่มีความอดทนโลกศิษย์พระพุทธเจ้าเพิ่นมีความอดทนเมื่อมีความทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาไม่ต้องบอกให้คนโน้นคนนี้รู้ว่าข้าพเจ้าปวดหัวข้าพเจ้าปวดเขี้ยวปวดฟันข้าพเจ้าเจ็บนั่นเป็นเน่เขาไม่ถามไม่ต้องบอกจิตใจให้มันเข้มแข็งอยู่ภายในมันจะเจ็บไปถึงขนาดไหนดูมันสิที่นั่งภาวนาดูเดินจงกรมภาวนาดูยืนภาวนาดูมันจะขนาดไหนจิตใจให้มันอย่าไปท้อแท้อ่อนแอให้มันกล้าหาญเผชิญกับความทุกข์ความเดือดร้อนในตัวในใจให้ได้ให้นึกเตือนใจว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันมันบังเกิดมีขึ้นในรูปขันธ์นั้นมันไม่เลยตายไปได้ที่สุดมันก็คล้ายถึงแค่ตายเท่านั้นล่ะมันโลกมันตายเป็นธรรมดาของโลกหน้าที่ของเราผู้ภาวนาปฏิบัติบูชาจะต้องทำกิเลสในใจนี่ให้มันตายมันตายก็คือมันไม่ลุกมาทำให้เราเดือดร้อนกิเลสความโกรธไม่ให้มันมาอยู่ได้ในตัวในกายวาจาจิตของเรามันไปอยู่ที่อื่นอวดดีให้มันไปสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ที่อื่นจะมาเอาขาสองแขนสองของข้าพเจ้ามาแสดงความโกรธความโลภความหลงไม่เอาไล่ให้มันไปไล่ให้มันหนีจากกายวาจาจิตของเรากายวาจาจิตของเราไม่ให้มีกิเลสความโกรธอยู่ในตัวในใจ
ม่ให้มีความโลภอยู่ในตัวในใจไล่ให้มันหนีหมดเจ้าโลภะอย่าไปเชื่อไปหลงมันธรรมดากิเลสตัณหาในใจสัตว์โลกนั้นเรียกว่าไม่มีเมืองพอต่อให้เขาเชียงดาวนี่เป็นทองคำทั้งโลกเอามามอบให้คนมีกิเลสราคะตัณหาโลภะจิตก็ไม่พอนั่นจึงฆ่ามันเสียทำลายมันเสียละวางมันเสียอย่าไปเชื่อไปหลงมันอยากได้อะไรตัวเองก็ต้องข่มบ้างสอนบ้างอย่าไปอ่อนข้อต่อมันธรรมดากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันไม่มีที่พอคนสมัยโบราณเพิ่นยังหาวิธีสอนมนุษย์ไว้ว่าในมนุษย์โลกเหล่านี้นานๆจะมีคนประเภทอยากเป็นใหญ่เป็นโตคือในโลกมนุษย์ที่ไปมาหาสู่กันได้นี่แหละให้ตัวเองเป็นใหญ่เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่บำเพ็ญทานรักษาศีลขอให้ได้เป็นสักชาติหนึ่งเมื่อบุญกุศลนั้นพร้อมพอก็ได้เป็นพออย่างนั้นเมื่อได้เป็นแล้วมันก็ยังไม่พออีกเพราะกิเลสตัณหาในใจมนุษย์คนเรามันไม่มีเมืองพอเมืองพอไม่มีเมื่อได้อย่างนี้แล้วมันก็อยากได้อย่างอื่นต่อไปตกลงเราผู้พ่ายแพ้ต่อความอยากก็เลยมาเป็นขี้ข้าตัณหามาเป็นขี้ข้าตัณหาตัวเองเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่เนี่ยเมื่อในโลกมนุษย์มันได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจหวังแล้วความอยากความปรารถนาของพระเจ้าจักรพรรดิราธิราชก็ยังคืบคานออกไปว่าได้ข่าวว่าเมืองสวรรค์สั้นฟ้ามีอยู่ทำอย่างใดเราจึงจะได้นางฟ้านางดินมาเป็นให้ความสุขสบายก็เลยไม่ได้ได้แค่ความคิดอยากได้นั่นแหละเพราะว่าบุญกุศลตนทำมาในความสุขในโลกมนุษย์ไม่ใช่ความสุขในโลกสวรรค์ก็เลยความคิดที่อยากจะได้ครอบครองเมืองสวรรค์ก็ได้แค่ความคิดนั่นแหละอันนี้คือว่าเพิ่นแต่งเรื่องราวให้เห็นเหมือนเราไปมองกระจกแว่นให้เห็นหน้าอย่างนั้นล่ะอย่าไปเชื่อไปหลงมันเมื่อจิตใจมันเกิดโลภะอันใดขึ้นมาก็ให้หาวิธีดุด่าให้ตัวเองดุด่าให้ตัวเองเอารุนแรงมันก็ไม่โกรธแต่ว่าถ้าให้คนอื่นด่าแล้วไม่ได้ล่ะโกรธหน้าดำตาแดงถ้าตัวเราคิดผิดพูดผิดทำอะไรผิดเราว่าด่าเองไม่ว่าจิตมันยอมดังนั้นเราต้องขู่บ้างปลอบบ้างอะไรให้มันหลายอย่างแล้วก็ให้จิตใจนั่นแหละมีกำลังในการที่จะป
ฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตนั้นรู้จักการทำบุญให้ทานรู้จักเสียสละแล้วก็รู้จักรักษาศีล5ประการขึ้นไปเว้นจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากลักขโมยเว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากกล่าวมุสาวาทเว้นจากดื่มกินสุราเมรัยฝึกหัดตัวเองให้เลิกละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านี้ให้ได้เพราะว่าศีล5ก็ดีศีล8ก็ตามก็คือผู้ใดล่วงเกินข้อศีลเหล่านี้มันเป็นกรรมเป็นเวรจะได้รับทุกข์ทรมานถึงขั้นตกนรกเดือดร้อนวุ่นวายแค่นั้นอย่าไปตามใจกิเลสจงลุกขึ้นต่อสู้ ด้วยการนั่งขัดสมาธิเพชรต่อสู้ถ้านั่งขัดสมาธิเพชรต่อสู้มันยังง่วงเหงาหานอนเราก็ไม่ต้องไปนอนลุกขึ้นเดินจงกรมเอาจนมันหายง่วงหายเหงารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติได้อย่างนั้นจึงจะเอาชนะใจของตัวเองได้คนเรานั้นชนะคนอื่นตั้งหมื่นแสนสู้ชนะตัวเองไม่ได้ใครเอาชนะใจกิเลสของตัวเองได้แล้ววิเศษโดพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เอาชนะใครพระองค์ภาวนาบำเพ็ญทานรักษาศีลเอาชนะใจของพระองค์ทานศีลภาวนากล้าทำกล้าเสียสละพระพุทธเจ้าท่านจึงสามารถอาหารไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจไม่ว่าจะเป็นการบุญการกุศลใดๆพระองค์กล้าทำกล้าเสียสละอย่างสมัยหนึ่งข่าวทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้าทีปังก่อนจัดถนนหนทางออกพรรษาให้พระพุทธเจ้าเสด็จมามันขาดมีตมอยู่น้อยหนึ่งพอดีคนเรานอนสุดหัวสุดตีนทำอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จยังเหลืออยู่ช่วงคนช่วงวาหนึ่งได้เวลาพระพุทธเจ้าที่ปังกรเสด็จท่านก็เสด็จมาตามกิจนิมนต์สุเมธทดาบทพระพุทธเจ้าของเราก็เสียสละเอาพระวรกายเอาตัวของพระองค์ไปนอนในขี้โคลนนอนในขี้เปลือกขี้ตมเพราะมันยังเหลืออยู่ช่วงหนึ่งพอคนนอนสุดหัวตีนได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500เดินไปในหลังของพระสุเมธทดาบทท่านนอนคว่ำหน้าเอากระดูกสันหลังขึ้นฟ้าให้พระพุทธเจ้าพระสาวกเหยียบย่ำไปจะเปื้อนเปิดเลอะเทอะก็ช่างมันไปอาบน้ำเอาใหม่นั่นคือแสดงให้เราเห็นว่าอันขึ้นชื่อว่าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงไม่มีชาวโลกเห็นว่ามันเปื้อนเปิดเลอะเทอะขี้ตมขี้โคลนแต่พระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กท่านทำได้
จิตใจอันนั้นแหละเวลามันแก่กล้าสามารถมันตัดบ่วงห่วงอะไรได้เพราะเคยฝึกเคยหัดมามากมายเราทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่ว่าตัวเราจะอยู่ในป่าในถ้ำในกวนในที่บ้านเรือนเคหสถานที่ไหนก็ตามสถานที่มันไม่สำคัญมันสำคัญใจจิตใจจิตใจเสียสละจิตใจตั้งใจประกอบกระทำเอาจริงเอาจังในที่ไหนก็เป็นที่ทำความเพียรละกิเลสได้เหมือนพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปบวชไปเรียนเหมือนพระพุทธเจ้าภาวนาอยู่ในหอปราสาทท่านก็ภาวนาละกิเลสตัดกิเลสได้ดับขันเข้าสู่นิพพานได้คือว่าขึ้นอยู่ที่การกระทำเมื่อลงมือทำแล้วท่านมันได้ผลถ้ามีแต่คิดหรือมีแต่พูดมีแต่เขียนหนังสือเอาอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำหมดทุกอย่างกายก็ทำวาจาก็พูดทำใจก็คิดภาวนาทำเมื่อกายวาจาจิตมันเข้าถึงธรรมะการประกอบกระทำมันก็เป็นการสันเลขคธรรมขัดเกลากิเลสไปในตัวกิเลสนั้นมันไม่กลัวคนหัวดำหัวขาวหัวผ้าเหลืองผ้าขาวมันไม่ว่าถ้าคนใดเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่กินสนุกเฮฮากิเลสมันไม่กลัวมันบายหัวได้ทั้งนั้นแหละเราต้องตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาให้จิตใจมันมีกำลังความสามารถอาจหารเหมือนบุรุษหนุ่มยกของหนักได้เพราะกำลังกายมีคนที่มีกำลังกายยังสู้คนมีกำลังใจกำลังปัญญาไม่ได้กำลังใจกำลังปัญญาเรียกว่าสามารถอาหารไม่มีอะไรที่จะมาทัดทานได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นว่าถ้าเราเพียรพยายามนั่งภาวนาจนสุดขีดแล้วยังไม่ได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเอาที่นี้แหละเป็นที่ตายจะไม่ไปแสวงหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กิเลสตัณหานี่กินต่อไปอีกชาตินี้จะเสียสละชีวิตลงไปแลกเลยพระองค์ทำจริงๆทีนี้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิก็ไม่กล้ามาลบกวนพระองค์ได้พระองค์ก็ได้ว่ากำชัยชนะไว้ในกำมือต่อจากนั้นมาก็พระองค์ไม่กลัวละบัดรู้หน้าตาของมารกิเลสแต่ก่อนพระองค์ยังไปเชื่อไปหลงมันอยู่เมื่อพระองค์ได้ตรัสสรู้ธรรมแล้วไม่กลัวพยามารพยามารกิเลสพระองค์เป็นใหญ่ในตัวไม่ขึ้นกับกิเลสกิเลสราคะเป็นเรื่องของเล็กน้อยกิเลสโทสะเป็นเรื่องของเล็กน้อยกิเลสโมหะเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องเลิกละความโกรธโลภหลงตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิ
ละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาสำคัญกว่าพระองค์ก็ตั้งใจบำเพ็ญตลอดจนอายุได้80ปีดับขันธ์เข้าสู่นิพพานไม่ต้องมาเกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนมากินมาทายวุ่นวายกับปากกับท้องอย่างคนเราทั้งหลายนั่นแหละพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์มีความสามารถอาจหารเสียจริงๆยังเหลือแต่ใจเรานี่แหละมันยังขี้เปี้ยอยู่ขี้เปี้ยเสียขาภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ลงปงกรรมฐานไม่ตกก็เลยร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะร้อนอยู่ด้วยกิเลสโทสะร้อนอยู่ด้วยกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาฉะนั้นให้เราทุกๆคนตั้งใจขึ้นมาอย่าไปมัวกลัวตายถ้ามันกลัวตายอยู่มันก็มาตายแล้วถ้าไม่กลัวตายแล้วมันก็ไม่กลับมาตายอีกตายชาตินี้ฮะมันแล้วพอแล้วนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริชนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง